เนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฟิลิปปินส์และไทยมิลลิเซนต์ครูซปาเรเดสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยมีสารร่วมแสดงความยินดีและส่งคำทักทายจากรัฐบาลฟิลิปปินส์และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ถึงทุกคนในประเทศไทยอีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสำหรับมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างชาวฟิลิปปินส์และชาวไทยเนื่องจากทั้งสองประเทศได้สร้างความร่วมมือกันไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐธุรกิจอุตสาหกรรมการศึกษาหรือในระดับบุคคลนอกจากนี้เอกอัครราชทูตยังได้กล่าวอีกด้วยว่านอกจากวันที่14มิถุนายนที่เป็นวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฟิลิปปินส์และไทยแล้วยังเป็นวันบริจาคโลหิตโลกอีกด้วยตอนนั้นจึงได้เน้นย้ำเชิญชวนให้ชาวฟิลิปปินส์ในประเทศไทยร่วมสานต่อประเพณีบริจาคโลหิตประจำปีที่ศูนย์กาชาดไทยเพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและสร้างมิตรภาพที่ยืนยาวกับคนไทยในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่12มิถุนายน2567สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ126ปีแห่งอิสรภาพของฟิลิปปินส์ควบคู่ไปกับการครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฟิลิปปินส์และไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทูตานุทูตเข้าร่วมโดยภายในงานมีการแสดงเต้นรำแบบผสมผสานของฟิลิปปินส์ซึ่งแสดงโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่อยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงไฮไลท์สุดประทับใจของงานในค่ำคืนดังกล่าวคือการแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสุดพิเศษโดยนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังอย่างโอลิเวอร์โตเลนติโนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ผ้าฟิลิปปินส์และไทยนับได้ว่างานดังกล่าวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแห่งมิตรภาพและความร่วมมือตลอดระยะเวลา75ปีที่ผ่านมาระหว่างฟิลิปปินส์และไทยอีกด้วย